ตอนนี้นะคนที่บูชาวัตถุมงคลตั้งแต่รอบปลุกเสกคืนข้ามปีเนะี่ยจะทยอยได้รับวัตถุมงคลแล้วในวันนี้เนื่องจากอาจารย์ได้ทําการจัดส่งไปเรียบร้อยหลังจากที่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะทีนี้เนี่ยยังมีคนบางคนหลายๆคนที่อาจารย์เนี่ยให้โอกาสอยู่เออยยังให้โอกาสอยู่ว่ายังจองวัตถุมงคลเนี่ย ในชุดที่ปลุกเสกคืนข้ามปีนะก็ยังสามารถที่จะจับจองได้เพราะอาจารย์จะทำการปลุกเสกนะเลิกสำคัญเรียกว่าเป็นเลิกแรกของปีแล้วก็ปีหนึ่งมีครั้งเดียวนั่นคือ9แรกของปีพวกเรา9แรกของปีก็คือวันที่9ก้ามกราคม2องห้าที่จะถึงนี่แหละ เป็นเก้าแรกนะเป็นเก้าที่สําคัญเป็นเก้าที่จะสำเร็จจะร่ํารวยก็ถือเป็นการให้พรผู้ที่ได้จับจองวัตถุมงคลนะภายในวันที่เก้ามกราคมนะหนึ่งใครที่บูชาครูครบแล้วอธิษฐานจิตนะส่งใจมานะในคืนวันที่เก้ามกราคมเก้าแรกของปีอ่ะให้จิตให้ใจให้ความสำเร็จ ให้ความปรารถนาที่ตั้งหวังในใจเนี่ยประจุเต็มเปี่ยมในคืนนั้นเลยอาจารย์จะปลุกเสร็จแล้วก็จะส่งให้ในเช้าวันที่10มกราคมเนาะส่วนใครที่ยังจองวัตถุมงคลอยู่นะก็สามารถที่จะออมนะเป็นสามารถที่จะเหมือนกับออม10บงวดได้ อย่างวัตถุมงคลบางรายการเราสะดวกที่จะค่อยๆอ,ออมนะทีละนิดทีละหน่อยอาจารย์โอกาสให้ออมได้สิบงวดเลยแล้วแต่ว่าเราอยากจะออมครบเมื่อไหร่ก็ได้รับเมื่อน,นั้นมีแค่ราหูกราตาเดียวเท่านั้นแหละที่อาจารย์เนี่ยจำเป็นจะต้องนำนะชื่อสกุลวันเดือนปีอ่ะถ้ามีเวลาเกิดด้วยเนี่ยก็เอามาปลุกเสกนะ เจ็ดวันเจ็ดคืนให้พลังครบเสียก่อนนะจึงจะส่งไปให้เราได้ดังนั้นในตอนนี้ในตอนนี้ถ้าหากว่าเราเนี่ยได้ออมนะได้เริ่มออมหรือบูชาวัตถุมงคลใดๆก็แล้วแต่รอบปลุกเสก9ก้าแรกของปี9้ามกราคมนะแล้วก็จะส่งวันที่10มกราคมเวลาต้องม,มาทวนอีกทีหนึ่งหลายคนมี คำถามอาจารย์ก็โลกยอดมาก,การใช้วัตถุมงคลของอาจารย์นั้นจําเป็นต้องมีคาถาหรือเปล่าอาจารย์บอกงี้นะอาจารย์เนี่ยนะเป็นผู้ที่สร้างวัตถุมงคลอาจารย์เนี่ยนะมีหน้าที่สวดแล้วก็เสกแล้วก็ใส่พลังเข้าไปจนเต็มเปี่ยมนะเรามีหน้าที่นำไปใช้ เท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยแทนที่เราจะมานั่งท่องคาถาเพราะท่องยังไงมันก็คงจะไม่ได้เหมือนกับที่อาจารย์ท่องเข้าไปหรือสวดหรือเสกเข้าไปใช่ไหมเราสู้นึกถึงอาจารย์ให้ชัดจําหน้าอาจารย์ให้ได้จําเสียงอาจารย์ให้ได้เท่าน,นั้นแหละก็เป็นการชาร์จเอาพลังทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเข้าไปในวัตถุมงคลที่เราครอบครองบูชาแล้วพลังแรงที่สุดแล้ว นี่คือข้อแรกนะว่าต้องใช้กระถาหรือเปล่าสรุปว่าไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้กระถาอาจารย์เสกให้แล้วนึกถึงหน้าอาจารย์ให้ชัดก็พอข้อที่สองห้ามทําอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวจะเสื่อมบางคนวัตถุบ,บางคนเป็นชิ้นพกพาเช่นกําไรหรือลักษณะที่เป็นจี้ห้อยคอพกพาใส่กระเป๋าวางหัวนอนเป็นตะกรุดเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องกลัวว่าไปรอดหรือไปกินแล้วจะเสื่อมไม่มี ไม่มีนั้นสบายใจได้บางคนบอกนะนอนหลับหลับนอนเข้าของน้ํานู่นนั่นนี่ไม่มีเสื่อมนะสบายใจได้มีการพิสูจน์มาแล้วว่าในสายวิชาของอาจารย์นั้นการจะเสื่อมเพราะคนข้ามไปรอดไปตกไปอะไรนะไม่เสื่อมสบายใจได้นะข้อที่สามแล้วทำยังไงถึงจะแรงต่อเนื่อง เมื่อกี้ที่พูดเคล็ดลับข้อหนึ่งไปแล้วนะนึกหน้าอาจารย์ชัดเมื่อไรนะนึกเป็นหน้าอาจารย์นึกเสียงอาจารย์ก็ได้พลังก็จะชาร์จเข้าไปในวัตถุมงคลแรงต่อเนื่องเคล็ดลับอีกข้อหนึ่งนะในทุกๆปีเนี่ยอาจารย์จะเปิดโอกาสให้พวกเราเได้เข้าพบหนึ่งครั้งคือวันไหวครูบูรพาจารย์คําว่าไหวครูเนี่ยก็คือ ทำการสักการะครูบาอาจารย์ใช่ไหมบูรพา,าจารย์หมายถึงครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้วจะกี่พบกี่ชาติก็แล้วแต่เราก็จะรําลึกถึงท่านรําลึกทําไมอะ่ะก็เพื่อขอพลังท่านขอทําไมอะ่ะก็ขอให้มาปกปักรักษาคุ้มครองสิทธิและอะไรที่เราขาดตกบกพร่องนะเราอาจจะเคยทําผิดพลังพลาดไปต่อครูบาอาจารย์บ้างหรือประพฤติผิดนะต่อศีลห้าบ้างอาจารย์ก็จะครอบ เสียนปู่บรมครูที่อยู่เบื้องหลังอาจารย์เนี่ยลงไปนะในศรีรษะของลูกศิษย์เพื่อประจุพลังนั้นนะ่ะให้ลูกศิษย์เนะี่ยได้ใช้วัตถุมงคลนะได้แรงบางคนเคยลงพิธีกรรมหรือไม่เคยก็จะมาลงกันหรือบางคนอาจารย์ให้โอกาสแล้วกันว่าก่อนถึงวันวิสาขาบูชาซึ่งจะไปตรงกับช่วงพฤษภาคมหรือมิถุนายนของทุกๆปีเนะี่ย มันลงพิธีกรรมไว้ก่อนได้แล้วพอเราเอาพิธีกรรมเอาพลังของพิธีกรรมไปใช้ใช่ไหมก็แล้วแต่จะลงพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับมหาสเสน่ห์ให้มีสเสน่ห์แรงพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเมตตาบารมีให้คนเขาอุดหนุนนะให้คนเขาให้ใจเราเวลาที่จะคุยเรื่องธุรปะปังเรื่องกลางนานเรื่องอะไรต่างๆก็คุยง่ายหรือจะลงพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องเงินทองโดยตรงเลย เอาพลังไปใช้ตั้งแต่ต้นปีแล้วพอถึงประมาณช่วงใกล้ๆกลางปีใช่ไหมก็คือวิสาขาบูชาประมาณพฤษภาคมมิถุนายนเนี่ยเราก็นัดกันมาที่มหามุตราเทวาลัยอัมพาวาสมุทรสงครามมาครอบเสียนปู่ฤาษีบรมครูที่อยู่เบื้องหลังอาจารย์เนี่ยนะอะไรที่เคยลงไว้พิธีกรรมนั้นก็จะแรงขึ้นมาบางคนบอกไม่เคยมีวาสนามาเลยได้แต่บูชา แผ่นทองคำเปลวไปแปะด้วยตัวเองก็มีโอกาสมาเนี่ยมาลงได้ปีหนึ่งมาสักครั้งพลังก็จะแรงต่อเนื่องปีหนึ่งกับมาลงแรงต่อเนื่องทุกปีแล้วย้ำอีกทีนึงนะการที่มาลงพิธีกรรมอะไรต่างๆก็มีค่าบูชาครูปกติแต่ถ้าใครเนี่ยจะมาครอบเสียนปู่ฤาษีบรมครูอย่างเดียวเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะการครอบเสียนปู่ฤาษีบรมครูนั้นเนี่ยเป็นการรับขวัญเสร็จ ที่มาไหว้ครูนะที่มาแสดงมุกทิตาจิตเพราะเราอ่ะเป็นผู้ที่ครอบครองวัตถุมงคลมหามนตราเราอ่ะย่อมเป็นผู้ที่มีสิทธิพิเศษในการที่จะรับเอาพลังที่เกิดจากการประจุมนประจุคาถาของครูบาอาจารย์สายของมหามนตรราทั้งหมดทั้งมวลดังนั้นตั้งใจให้ดีใครที่ได้ครอบครองวัตถุมงคลแล้วนะ ก็นึกถึงอาจารย์ให้ชัดนึกถึงสิ่งที่เราอ่ะปรารถนาให้ชัดแล้วขณะที่ไปพบไปเจอไปพูดไปคุยไปทําสิ่งที่จะต้องทํานั้นทําใจสบายๆไม่ต้องไปกังวลว่าเราทําอะไรถูกทําอะไรผิดใช้คาถาท่องออไรอยังไงไม่ต้องอาจารย์ให้นึกหน้าของอาจารย์ให้ชัดให้นึกถึงเป้าไม้เห้ชัดให้ทําใจให้สงบนิ่งเยือกเย็นพลังจะออกมาแรงมากกว่าไปกังวลกับคาถา เปนั่งลุ้นนั่งเร่งใจรุ่มร้อนนะดังนั้นสรุปไม่ง่ายที่อาจารย์พูดทั้งหมดวันนี้นะจองวัตถุมงคลจะอมกี่งวดก่อนหนึ่งงวดก่อนก็ได้ภายใน9ก้าแรกของปีเก้ามกราคมนะสองเมื่อได้รับวัตถุมงคลแล้วนึกหน้าอาจารย์ให้ชัดนึกป้อมหมายให้ชัดแล้วก็ทําใจให้เยือกเย็นนี่คือที่มาของความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี ก็ขอให้ผู้ที่ได้มาเจอกันในวันนี้พบแต่ความสุขความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองได้จับเงินล้านได้ทุกสิ่งที่ตัวเองปรารถนามีกินมีใช้ไม่รู้จักหมดจากสิ้นและวันหนึ่งจะเป็นวันที่เราได้มาพบกันที่มหามนตาเทวายอาัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะลูกศิษย์มหามนตาทุกคนขอให้วันนั้นเป็นวันที่ได้ทุกสิ่งที่เราปรารถนา ในใจตั้งใจไว้ตั้งแต่วันนี้ตั้งใจแล้วก็บอกกับตัวเองทุกๆวันวันนั้นนะ่ะจะมาถึงโดยเร็วแล้วเราเนี่ยเตรียมมาเลยว่าเมื่อมาพบกับอาจารย์แล้วเนี่ยอยากจะขออะไรอยากจะได้อะไรอยากขอ